Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่16มีนาคม2024ซีรีส์พระคุณอันยิ่งใหญ่เพื่อทุกคนวันที่5พระคุณเพื่อเราทุกคน1โครินธ์บทที่12ข้อ14ถึง18ได้บันทึกว่าเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นมือฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเท้าก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าหูจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นตาฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายหูก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าทรงตั้งอวัยวะแต่ละอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์แม้แต่นักเทศน์ที่ทรงพลังมากที่สุดบนธรรมาสน์ก็ไม่ได้มีฤทธิ์เดชแห่งพระคุณมากไปกว่าอวัยวะในร่างกายของคริสตจักรที่ทำงานอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคนที่เตรียมอาหารคูรวีที่รับใช้ในคริสตจักรเด็กนักร้องตัวเล็กๆในคณะประสานเสียงคนจัดเก้าอี้คนคุมเครื่องเสียงตากล้องหรือแม้แต่เสียงอันแผ่วเบาแห่งความเชื่อที่อธิษฐานวิงวอนเผื่อผู้คนที่เจ็บป่วยมีงานรับใช้มากมายที่เราทำได้และพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงทำงานผ่านผู้คนที่แตกต่างเพื่ออีกหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่าแค่เพียงของประทานที่ดูงดงามและน่าสนใจในสายตามนุษย์เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นคริสตจักรที่มีสุขภาพดีแข็งแรงไม่ใช่คริสตจักรที่ขับเคลื่อนโดยคนกลุ่มเล็กๆที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างเท่านั้นแต่เป็นคริสตจักรที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ปรากฏอยู่ในชีวิตของสมาชิกทุกคนมีบทเพลงแห่งชีวิตคริสเตียนเพลงหนึ่งที่ชื่อว่า Grace for Every Need หรือพระคุณสำหรับทุกใจที่ต้องการที่ร้องว่ามีพระคุณสำหรับทุกใจที่ต้องการมีพระคุณสำหรับท่านมีพระคุณสำหรับฉันพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานให้นี่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เปาโลบอกเราในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ20กล่าวว่าแต่ที่ไหนมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั้นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้นความไพบูลย์นั้นหมายถึงการมีอยู่อย่างมากมายล้นเหลือและพระคุณอันไพบูลย์นั้นก็มากมายจนเกินพอแล้วสำหรับเราทุกคน2โครินธ์บทที่3ข้อ4ถึง6ได้เตือนใจเราว่าเรามีความมั่นใจเช่นนี้ในพระเจ้าโดยพระคริสต์ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเองแต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าผู้ประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปรนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ไม่ใช่เป็นไปตามตัวอักษรที่เขียนไว้แต่เป็นไปตามพระวิญญาณด้วยว่าตัวอักษรที่เขียนไว้นั้นทำให้ตายแต่พระวิญญาณประทานชีวิตสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คือในที่ไหนหรือสถานการณ์ใดที่เรามักรู้สึกว่าพบพระคุณของพระเจ้าได้ยากพระเจ้าและพระคัมภีร์คิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ผู้ทรงประทานพระคุณที่เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชเป็นของขวัญแก่เราทุกคนอย่างเพียงพอและมากล้น
เราขอบคุณที่วันนี้เราชื่นชมยินดีและมีเสรีภาพได้อย่างเต็มที่เพราะเราอยู่ในพระองค์แล้วความรอดของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราทำแต่เป็นการงานที่สำเร็จแล้วโดยพระคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราทุกคนเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน